สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างบินรถมือ2นะครับก็วันนี้พาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาดู Toyota Vigo นะคันนี้อยู่ข้างหลังผมนะจะมารีวิวให้ชมกันแบบละเอียดนะครับก็รถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอยู่อำเภอเมืองนะสภาพสวยมากนะครับคันนี้เป็นรถเดิมๆที่เขาใช้งานอยู่เลยนะไปเพื่อไม่เสียเวลานะครับขอกลับกล้องรีวิวเลยดีกว่าเนาะไปครับก็นี่นะครับเป็นรถ Toyota Vigo นะคันนี้นะครับเป็นกระบะแคปนะครับสภาพเดิมๆพร้อมใช้งานนะคันนี้รถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอยู่อำเภอเมืองนะก็ป้ายทะเบียนนะครับบบ222จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับนี่นะภาษี1030นะครับ30สิงหา2566นะไปดูกล้องโฟกัสทุกภาพนะครับ30สิงหา2566นะคันนี้สำหรับใครที่กำลังมองหารถอยู่นะครับก็มาดูรถก่อนได้นะครับอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอเมืองนะด้านข้างนี่ก็จะมีรอยหนึ่งนะครับก็จะถ่ายให้เห็นนะครับแต่ก็สภาพพร้อมใช้งานนะคันนี้แม็กเดิมๆนะครับดูชิดซีนะครับมีกันชนท้ายด้วยนะคันนี้นะครับต่อรถเขาใช้งานอยู่นะยังมีของอยู่เลยนะครับตัวจีนะครับคันนี้เดี๋ยวดูใต้ท้องคันนี้มียางอะไหล่ด้วยหนึ่งเส้นนะครับด้านนี้ไม่มีร่องรอยนะก็ผมพยายามหาร่องรอยอยู่นะครับรวมถึงว่าโอเคนะคันนี้เดี๋ยวมาดูภายในสักหน่อยนะครับก็เปิดประตูมานะคันนี้กระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะครับเดี๋ยวดูเลขไม้สักหน่อยนะครับไม้ครับอยู่ที่400,000นะครับนี่401,738นะครับเดี๋ยวลองเปิดเกียร์ธรรมดานะอันนี้นะกุญแจมาครับสตาร์ทติดนะครับอันนี้แอร์เย็นนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับกับราคาแสนกลางๆนะครับคันนี้ระบบไฟต่างๆก็ใช้งานได้ครบนะครับมาเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องยนต์นะครับก็สำหรับคันนี้นะครับเจ้าของนะครับเปิดราคาไว้ที่ 175,000 บาทนะครับ 175,000 บาทนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจก็สามารถโทรมาคุยกับเจ้าของรถเขาได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะปักเบอร์เจ้าของรถนะครับไว้ที่ชื่อคลิปเหมือนเดิมนะ
โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ